าฉันยังจำสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันยังคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านและยังคงมีน้ำตาขังตัวเองอยู่กับภาพในใจที่ไม่เคยจะคืนย้อนมาในค่ำคืนพวกเราฉันภาวนาให้เธอกลับมาตรงนี้กลับมาเพื่อรักกันคือสิ่งเดียวที่ฉันมีที่ทำให้ทุกวินาทียังคงมีความหมายฉันรอเธอทุกเวลาต่อให้ฟ้าและดินสลายฉันจะยังหวังต่อไปต่อให้เสียงหัวใจอ่อนล้าเพราะมีเธอคนเดียวที่อยู่ในดวงใจนานแค่ไหนจะรอเธอมาแม้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับฉันนะอะไรที่เธอมาถึงก่อนกันอยู่ในดินแดนแห่งความหลังอยู่ได้ด้วยความหวังในใจฉันรอเธอทุกเวลาต่อให้ฟ้าและดินสลายฉันจะยังไม่เห็นคุณเทศกับลูกชายของเขาเลยและผู้หญิงในเมืองก็ยังมีชีวิตอยู่ข้ามัลลิกานารีเจ้ายังมีหน้ากลับมาอีกเข้าขอโทษข้ามาเพื่อยอมรับผิดบาปทั้งหมดมันสายเกินไปแล้วจงกลับไปเฝ้าท่านสุบรรเหรากับข้าข้ารอวันนี้มานานแล้วแม่เก็บสมุดบันทึกของคุณยายได้ลูกข้าไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาบ้านเกิดอีกเจ้าก็รู้ว่าจุดจบของสิ่งที่เจ้าทำจะต้องเป็นเช่นนี้เหตุใดเจ้าถึงกล้าทำผิดศีลผิดประเพณีป่านนี้พี่เทศคงสิ้นอายุขัยไปแล้วแล้วลูกของข้าเล่าจะเป็นเช่นไรวันนี้สวยมากเลยนะลูกบุตรขอบคุณค่ะแต่คุณพ่อจะให้หนูแต่งตัวสวยแบบนี้ไปทำไมหรอคะไปงานสำคัญรีบไปเถอะเจ้ากรดรออยู่ที่นั่นแล้วแล้วคุณพ่อไม่ไปด้วยหรอคะไม่ล่ะให้หนุ่มๆสาวๆเข้าไปกันเองดีกว่ารีบไปเถอะรถจอดรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วค่ะขอตัวนะคะเชิญครับค่ะคุณทรงกฎคะร้านอาหารร้านนี้จะอร่อยหรอคะทำไมถามอย่างนั้นล่ะครับที่นี่ไม่มีคนกินเลยค่ะคือวันนี้เป็นวันพิเศษครับผมเลยไม่อยากให้ใครมารบกวนเวลาเป็นส่วนตัวของเรา
แล้วคุณไม่กินหรอคะคุณบุตรลองเปิดดูก่อนสิครับว่าชอบไหมค่ะเขาเอามาผิดหรือเปล่าคะนี่ไม่ใช่อาหารนะคะแต่งงานกับผมนะครับคนที่นี่เขาแต่งงานง่ายกันขนาดนี้เลยเหรอคะไม่ต้องมีพ่อแม่ไม่ต้องมีญาติผู้ใหญ่มาเป็นสักขีพยานเลยเหรอคะนี่ผมแค่ขอคุณแต่งงานก่อนไงครับส่วนวันแต่งงานจริงเนี่ยจะต้องมีญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายผมแน่นอนครับว่าแต่ยังไม่ตอบเลยนะครับว่าคุณจะแต่งงานกับผมไหมแต่งค่ะฉันแต่งกับคุณค่ะขอบคุณครับทีนี้ผมก็จะให้ผู้ใหญ่ฝ่ายผมมาสู่ขอคุณแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องพาผมไปทำความรู้จักกับผู้ใหญ่ของคุณก่อนนะครับแกผู้ใหญ่ฉันเหรอคะไปกันนะครับไป อ้าวอ้าวคุณหมอจะไปทำงานต่อกันแล้วเหรอคะใช่ครับแล้วเย็นนี้หมอจะมาทานข้าวที่ร้านคิตตี้ไหมคะเดี๋ยวคิตตี้จะทำกับข้าวรอค่ะแหมผู้อย่างกับตัวเองเนี่ยจะทำกับข้าวเองจริงๆงั้นแหละเน่เจ๊เถียนอย่างน้อยชื่อก็เป็นลูกมือแม่นะใช่ค่ะก็ค่ะก็มาช่วยตลอดแล้วค่ะเอาเป็นว่ามาทานข้าวด้วยกันนะคะหนูจ๋าด้วยค่ะขอบคุณนะคะมาตาลแต่ว่าเดี๋ยวผมมีประชุมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เขาจะมาดูแลสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านนะครับอ๋อใช่วันนี้มีประชุมใหญ่ทุกคนเลยเดี๋ยวฉันกับผู้ใหญ่ก็ต้องไปประชุมด้วยไม่เดี๋ยวนี้เป็นบุคคลสำคัญเจ้าหน้าที่ล่าเนี่ยมีประชุมกับเขาด้วยว่าได้ล่ะนะศักดิ์ฮะเดี๋ยวนี้มือขวาผู้ใหญ่นะเนี่ยมือซ้ายอ่ะเสียบขี้จริงจ้ะนะศักดิ์นะตาลเดี๋ยวนี้นะพ่อจะทำอะไรไปที่ไหนเนี่ยก็เรียกหาแต่เจทีอาร่าเห็นชมตลอดว่าทำงานเก่งเห็นไหมล่ะว่าฉันสวยฉันแรดฉันเก่งขนาดไหนว้าวไปเถอะไปเห็นว่ามีประชุมไหมเดี๋ยวไปถ้าอย่างนั้นขอโทษนะครับเชิญคุณหมอเชิญค่ะนะพี่ทศนะพี่ทศคุยกับคุณเนียเสร็จหรือยังก็ไม่รู้ข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินเลยเสียเวลาชะมัดเดี๋ยวคุณพี่ต้องไปทำงานต่อเหรอคะใช่ครับพอดีว่านัดผู้รับเหมาเอาไว้อะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวป้าตาลน่ะจะจัดกับข้าวของคุณทศใส่เป็นโตไว้ให้ส่วนคุณพีเนี่ยก็ไปตามคุณทศกันแล้วกันใช่ได้ครับขอบคุณมากนะครับตาตาได้ค่ะได้ค่ะผมขอตัวนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะใจเย็นนะครับคงไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นกับคุณยายหรอกครับผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันคุณปรางกับคุณยายก็คงจะกลับมาครับฉันหวังว่าจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณยายนะคะพี่ทศไปได้แล้วครับพี่รีบไปเถอะครับพี่เรามีนัดคุยกับผู้รับเหมาที่ไซต์งานนะครับเออจริงด้วยพี่ลืมไปเลยแต่คุณทศยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ทศหรอกครับคุณเนียน้าตาลเอาของกินใส่ปิ่นโตไว้ให้แล้วครับงั้นผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นๆจะแวะมาคุยด้วยใหม่ค่ะไปครับกล้าจริงนะที่ปล่อยให้ยายของเธอเนี่ยไปกับนางผีแม่ไม้นั่นนี่คุณแอบฟังพวกเราคุยกันเหรอฉันมีอะไรจะบอกเธอนะยายของเธอเนี่ยไม่มีทางได้กลับมาหรอกขนาดคุณนุเขาเป็นเพื่อนของคุณทศแท้ๆมันยังกล้าที่จะฆ่าเลยนับประสาอะไร
กับยายของคู่แข่งอย่างเธอนี่คุณจะกล่าวหาคุณปรางมากเกินไปแล้วนะกล่าวหาที่ไหนกันที่ฉันพูดเนี่ยนะเพราะฉันมีข้อมูลและเชื่อถือได้ด้วยก็นางนั่นมันเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองผีแม่ไม้และที่มันออกมาใช้ชีวิตในเมืองมนุษย์นี้ได้ก็เพราะมันใช้วิญญาณของมนุษย์ในการหล่อเลี้ยงกายทิพย์ของมันแต่ยายฉันไม่ใช่ผู้ชายคุณครูขาช่างซื่อจริงๆเลยนะผีร้ายยังไงมันก็คือผีร้ายมันไม่แยกแยะหรอกค่ะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเวลาที่มันหิวเนี่ยนะขอให้เป็นมนุษย์เถอะมันกินหมดแหละฉันเตือนคุณแล้วนะถ้ายายของคุณเป็นอะไรขึ้นมาอย่าหาว่าฉันไม่เตือนถ้าผมทำให้คุณลำบากใจผมไม่ไปก็ได้นะครับหรือถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วแล้วคุณจะไม่แต่งงานกับผมก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เดี๋ยวก่อนค่ะคุณทรงกรดคุณไม่ต้องพูดหรอกครับผมเข้าใจขอเวลาฉันหน่อยนะคะได้สิครับผมรอได้อยู่แล้วนานแค่ไหนผมก็ต้องรอไม่นานเกินรอหรอกค่ะฉันจะให้คำตอบคุณไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนขอโทษที่ละลาบละลวงนะคะคุณยายแต่เนี่ยอยากรู้จริงๆว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงวันที่7เดือน7พ.ศ.2497ขณะนี้ฉันได้เข้ามาอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นเวลา5ปีแล้วครูนิยมสามีของฉันได้สอนให้ฉันเขียนอ่านภาษาไทยสมัยใหม่จนแตกฉานไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วฉันเป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าฉันเป็นสาวบ้านป่าที่พ่อแม่ต่างลาจากโลกนี้ไปแล้วจนถึงวันนี้ฉันเองก็ยังรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนในเมืองต้องตายมันอะไรกันเนี่ยผู้ที่ทำไปผ่านทางหายต้องรับโทษเช่นไรหรือขอรับโทษนั้นมีอยู่แล้วแต่จะได้รับโทษหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนผู้นั้นมีเจตนาอย่างไรความผิดครั้งนี้ข้าเป็นคนทำใบผ่านทางหาเองข้ายินยอมที่จะรับโทษขอรับท่านพ่อมาอย่าร้องไห้ก็จงร้องให้พอเถิดเจ้าคิดว่าข้าดูไม่ออกหรือว่าเจ้าคิดยังไงกับพ่อเทศอย่ามากล่าวหาข้าเช่นนั้นข้ารักพี่เทศดุจพี่ชายแท้ๆของข้าแต่สิ่งที่ข้ารู้มาเนี่ยพ่อเทศเขาไม่ได้คิดกับเจ้าเช่นนั้นนะข้าเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยข้าดูออกข้าช่วยโอ้ย
พ่อเทศเนี่ยเขายอมรับกับข้าแล้วจริงๆว่าเขามีใจให้ต่อเจ้าเพียงแต่เขามิอาจที่จะทรยศต่อแม่หญิงปางทิพย์บุญทาทองได้ข้าก็เช่นกันข้ามิอาจทรยศต่อเพื่อนรักของข้าได้แต่สิ่งที่พ่อเทศเนี่ยเขาฝากข้ามาบอกกับเจ้ากลับเป็นว่าเขาพร้อมที่จะหนีไปกับเจ้าหากเพียงเจ้าต้องการไม่ข้าไม่ทำเช่นนั้นแน่ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ต้องไปพูดกับเขาให้รู้เรื่องไปบอกกับเขาให้เขาตัดใจจากเจ้าเสียก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปส่วนเรื่องของเจ้ากับข้าเจ้ามิต้องเป็นกังวลใจไปดอกหากเจ้าไม่ยินยอมพร้อมใจแล้วก็ข้าก็จะไม่บังคับจิตใจเจ้าอีกสิ่งใดที่ข้าทำให้เจ้าเข้าใจผิดคิดว่าข้ามีใจให้กับเจ้าข้าต้องขอโทษด้วยแต่ข้าไม่เคยคิดสิ่งใดเกินเลยกับเจ้าแม้แต่น้อยมาริกานารีไม่จริงใช่ไหมพี่เทศพี่เทศบัดเดี๋ยวนี้เราอยู่กัน2คนแล้วพี่เทศจงพูดความจริงออกมาเถิดข้าสาบานว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นคือความจริงข้ารักเจ้าดั่งน้องสาวและไม่คิดเป็นอื่นเพราะหัวใจของข้ามีให้หญิงเพียงผู้เดียวคือปรางทิพย์มนทาทองเท่านั้นอย่างไรนะเจ้าจักแต่งงานกับมนุษย์จริงหรือเจ้าได้ยินถูกต้องแล้วเจ้าจำไม่ได้แล้วหรือว่าพ่อกับพี่ชายของเจ้าและชายทั้งเมืองต้องตายกันเพราะมนุษย์เจ้าไม่กลัวเลยหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งพี่คอนของข้าไม่เหมือนมนุษย์พวกนั้นข้ากลับไปเอาใบผ่านทางของพ่อและพี่สุริยะเดชที่บ้านข้าหาอย่างไรข้าก็หาไม่พบจะพบได้อย่างไรเล่าในเมื่อใบผ่านทางของผู้วายชนต้องเก็บไว้หลังป้ายวิญญาณที่สุสานต้นไม้ของแต่ละผู้เท่านั้นเช่นนั้นหรือมีหน้าล่ะข้าถึงหาไม่พบเสียทีแต่เจ้าอย่านำมันออกไปเลยจักดีกว่าเจ้าก็รู้ดีว่าใบผ่านทางนั้นล้วนเป็นของคู่กายของแต่ละคนยิ่งพวกเขาจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งไม่สมควรนำมันออกไปอีกข้าเพียงจักให้พี่คอนยืมใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองอย่างไรก็ไม่สมควรอยู่ดีเช่นนั้นเจ้าจงนำของข้าออกไปใช้ชั่วคราวก่อนจะดีกว่าขอบใจเจ้ามากนะบูง่ารำไพเจ้าช่างเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าจริงๆบัดนี้พี่คอนได้พบใหม่รักข้าและขอข้าแต่งงานแล้วข้าจักไปอยู่ในเมืองมนุษย์กับเขาและคงจะไม่กลับมาที่นี่อีกมีอะไรเหรอครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณทศนี่เป็นสมุดบันทึกของคุณยายค่ะคุณยายเขียนไว้ว่าคุณยายอยากจะกลับไปไถ่โทษด้วยชีวิตของตัวเองค่ะจริงสิทำไมคุณยายถึงตัดสินใจแบบนี้ครับคุณทศฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยอะค่ะคุณช่วยพาฉันไปหยุดคุณยายทีสิคะดูถ้าคุณยายไม่ปลอดภัยแน่แล้วตอนนี้ใบไม้ทองคำอยู่คุณหรือเปล่าครับอยู่ในสมุดนี้ค่ะดีครับแต่ว่าชุดคุณ
ทำไมเหรอคะชุดฉันทำไมคะอะไรนะคุณเนียเป็นหลานของมริกานารีใช่ครับแต่ที่นี่คุณยายไม่ได้ใช้ชื่อว่ามริกานารีแต่ใช้ชื่อว่ามารีแทนที่แท้พวกเราก็อยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวเองถ้าสิ่งที่เขียนในบันทึกนี้เป็นเรื่องจริงมริกานารีก็ถูกสุริยเดชหลอกใช้แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะตอนนี้ฉันเป็นห่วงคุณยายมากๆฉันจะช่วยพวกคุณเองข้ารู้ว่าความผิดของข้าใหญ่หลวงนะกว่าที่จะชดใช้ความผิดอื่นใดได้นอกจากชีวิตของข้าไม่นะจริงอยู่ความผิดของลูกข้านั้นใหญ่หลวงนักหากแต่ทุกสิ่งที่นางกระทำลงไปล้วนเกิดจากการเข้าใจผิดและรู้เท่าไม่ถึงการหากจะนับความผิดแล้วก็นับความผิดของข้าด้วยที่เลี้ยงลูกได้ไม่ดีข้าก็ควรรับผิดแทนนางด้วยเช่นกันไม่นะท่านแม่บาปนี้ผู้ใดก่อผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับพระทิพย์มนทาทองได้โปรดเห็นแก่ความเป็นเพื่อนแต่ก่อนเก่าข้าฝากดูแลแม่ข้าด้วยไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าจงไปรับโทษทันของเจ้าเถอะข้าจะดูแลแม่ของเจ้าจนกว่าเจ้าจะกลับมาข้าคงไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีกความผิดของข้ามากกว่าการแค่ถูกจองจำในเมื่อข้าทำให้ผู้คนในเมืองต้องล้มตายข้าก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตของข้าไม่นะไม่เจ้าจะตายในกองเพลิงอาคมนี้ไม่ได้แม่ข้าพร้อมไปรับผิดกับท่านสุบรรณเหราแล้วฝากแม่ของข้าด้วยกลมกลืนเหมือนสาวเมืองลับแลนะครับขอบคุณค่ะส่วนคุณก็อ๋อนี่ชุดผู้ชายชาวเมืองลับแลนะครับเอาล่ะพวกคุณรีบเข้าเมืองกันเถอะป่านนี้แม่หญิงคงพามานิกานารีไปเฝ้าท่านสุบรรณเหรากันแล้วท่านสุบรรณเหราคือใครกันคะท่านเป็นผู้ดูแลเมืองนะเอาไว้รายละเอียดต่างๆผมจะเล่าให้คุณฟังระหว่างทางคุณคำไปเลยครับฉันคงส่งพวกคุณได้แค่ปากทาง
เพราะว่าใบผ่านทางของฉันอยู่กับมาริกานาลีที่สุดวันที่ข้ารอคอยก็มาถึงเดี๋ยวพระการุจีเกิดเหตุอันใดขึ้นพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันบุษบาลาวันเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่ามาริกานาลีกลับมาแล้วฮะมาริกานาลีกลับมาแล้วใช่ได้ยินว่ากลับมารับโทษนางคงจักหนีไปหลบอยู่ที่เมืองมนุษย์เห็นว่านางชราภาพตามอายุขัยเช่นชาวมนุษย์อีกด้วยนะงั้นข้าไปด้วยข้าอยากจะเห็นน้ำหน้านางยิ่งนักสายไปเสียแล้วตอนนี้เจ้าคงจักเห็นเพียงแต่ตัวแทนของนางเพียงเท่านั้นมาริกานาลีลูกแม่เหตุใดเจ้าจึงโดนตัดสินตัวเองเช่นนี้เราสองจากกันไปนานเพิ่งจะหวนบ้านพบกับอาแท้ๆนางได้เลือกตัดสินโทษของนางเองแล้วปล่อยให้นางได้ไปอย่างสงบเถิดเป็นไปไม่ได้บ่อน้ำในหมู่ว่าเราใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษจะมีสารพิษไปได้ยังไงแต่ทางสาธารณสุขเขาตรวจสอบอย่างละเอียดมีเอกสารออกมาด้วยนะพ่อแล้วทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เคยตรวจเจอในศพคนที่ตายเลยล่ะคะหมอเพราะว่ายาตัวนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ในปัสสาวะหรือว่าเลือดเลยนะสิครับในกฎหมายของประเทศเราเนี่ยห้ามนำเข้ามาจำหน่ายอย่างเด็ดขาดเพราะมันอันตรายมากหากกินกับเหล้าเนี่ยทำให้ตายได้เลยนะครับอ้าวอย่างนี้พวกเราไม่ต้องไปล้างท้องแล้วหมอกินน้ำในบ่อเนี้ยทั้งกินทั้งใช้อยู่ทุกวันน่ะไม่ต้องหรอกครับคนปกติเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วแล้วไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะทำให้มีอาการแค่ง่วงซึมเท่านั้นแต่ผมก็ไม่เคยกินน้ำในบ่อของหมู่บ้านเลยนะหมอแต่ทำไมผมเกือบไหลตายล่ะครับเน่แล้วแกไปกินอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าล่ะเฮ้ยไม่อะไม่กินเออนี่อะไรไอ้น้ำผลไม้ที่คุณสมกดแจกฟรีไงตลาดอ่ะวันนั้นผมด่วนแล้วกับคุณนุ่ะเกือบตายเหมือนกันเฮ้ยจริงด้วยต้องเป็นน้ำผลไม้แน่ๆเลยหมอแสดงว่าคุณทรงกฎเนี่ยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนครับไม่มีทางหรอกหมอคุณทรงกฎแกเป็นคนดีจะตายไม่มีทางทำงั้นแน่นอนถ้าอย่างนั้นมีทางเดียวนะครับคือเราต้องเอาน้ำผลไม้นั่นมาตรวจสอบดูว่ามีสารพิษอยู่จริงหรือเปล่าพูดไปเล่นไปหมอจนป่านี้เราจะไปหาน้ำมาจากไหนอะมีจ้าฉันแช่ฟรีซไว้ในตู้เย็นไอ้ที่เป็นน้ำแข็งที่อยู่ในตู้น่ะเหรอแม่ใช่จ้ะแม่กลัวมันเสียน่ะก็เลยแช่ฟรีซเอาไว้จนลืมไปเลย
จ๋าไปหยิบมาให้คุณหมอเลยลูกนี่นี่นี่ไงขวดที่เรากินวันนั้นไงเออใช่จริงด้วยนี่แหละหมอถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะรีบเอาน้ำผลไม้เนี่ยไปตรวจสอบดูว่ามีสารพิษเจือปนอยู่หรือเปล่าระหว่างเนี้ยผู้ใหญ่ช่วยบอกชาวบ้านนะครับว่างดใช้บ่อน้ำไปก่อนนิทานเรื่องเมืองสวรรค์ที่คุณยายเคยเล่าให้ฟังมีอยู่จริงๆด้วยเรื่องที่เคยเกิดขึ้นที่นี่เป็นจริงอย่างที่คุณยายจดบันทึกไว้มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากที่เห็นผู้คนล้มตายและเมืองต้องล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาตัวเองแล้วเราจะช่วยคุณยายยังไงดีเราต้องมีสักทางที่ช่วยคุณยายได้สิรีบไปกันเถอะอะไรอยู่ล่ะคะอ๋อผมอ่านนิทานพื้นบ้านอยู่นะครับนี่คุณหายไปไหนมาตั้งหลายวันรู้ไหมว่าผมเนี่ยเป็นห่วงแค่ไหนฉันกลับไปที่บ้านมาค่ะคุณกลับไปบ้านมาเหรอครับฉันจะพาคุณไปไหว้หลุมศพพ่อกับพี่ชายฉันค่ะแค่พ่อและพี่ชายเองนะครับแล้วแม่คุณล่ะแม่ฉันหายตัวไปตั้งนานแล้วค่ะนี่คุณอย่าเศร้าไปเลยนะผมแค่อยากจะเข้าไปไหว้ขออนุญาตพ่อคุณกับพี่ชายคุณก็พอแล้วเพราะว่าผมอยากทำให้มันถูกต้องรู้ไหมครับว่าทำไมก็เพราะว่าผมรักคุณยังไงแหละครับฉันก็รักคุณค่ะท่านแม่ข้าไม่ได้มีเจตนาให้เรื่องต้องเป็นเช่นนี้ท่านแม่เมืองแม่หญิงพ่อเทศกลับมาแล้วจ้ะค่ะท่านแม่เมืองแม่หญิงพ่อเทศกลับมาแล้วจ้ะค่ะพ่อเทศผมทศนนท์ครับไม่ใช่เทศคุณพาคนนอกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเจ้าไม่สมควรพามนุษย์เข้ามาที่นี่โดยภารการผมขอโทษครับแต่คุณเนียไม่ใช่คนนอกครับคุณเนียเป็นหลานของคุณมาริกานารีและที่ผมต้องพาเธอเข้ามาโดยภารการเพราะว่าเธอต้องการตามหายายของเธอครับว่ายังไงนะหลานของมาริกานารีหรือใช่ค่ะเห็นคุณยายตามคุณปรางมาหลายวันแล้วหนูเป็นห่วงคุณยายมากก็เลยจะมาพาคุณยายกลับบ้านนะคะแล้วคุณยายอยู่ที่ไหนล่ะคะบงกตมาลาทวดของเจ้าจะเป็นคนบอกทุกอย่างแก่เจ้าเองทวดมันริกานาลีคงจะเป็นชื่อเดิมของคุณยายใช่ไหมคะใ
แล้วทำไมถึงมีป้ายชื่อคุณยายอยู่ตรงนี้ล่ะคะแล้วคุณยายอยู่ตรงไหนล่ะคะนี่คือสุสานของเมืองเราสุสานคุณทวดหมายความว่าเป็นไปได้ยังไงอะคะคุณยายไม่อยู่แล้วหรอคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายอะคะอย่าได้เศร้าเสียใจร้องไห้คล่ำครวญไปเลยมันเป็นความตั้งใจของท่านยายเจ้าความผิดที่นางเคยก่อเอาไว้คงเกาะกลุ่มอยู่ในใจของนางมานานนางจึงได้ตัดสินใจทำเช่นนี้เราไม่มีทางไหนที่พอจะช่วยคุณยายได้เลยหรอคะจงทำใจเสียเถอะยายของเธอได้เลือกตัดสินโทษตัวเองโดยการยอมตายในเปลวไฟอาคมแล้วคุณยายเลยล่ะคะคุณยายเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดคุณยายถูกหลอกคุณยายไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นเลยท่านเป็นคนดีท่านยอมทำทุกอย่างเพื่อชดใช้ความผิดท่านยอมกลับมารับโทษด้วยตัวเองแต่ทำไมไม่มีใครช่วยคุณยายเลยล่ะคะคุณเรียกเคารพการตัดสินใจของยายนะครับตอนนี้ท่านคงไปสงบแล้วหลังจากนี้คุณยังมีอะไรต้องคิดต้องทำอีกไหนจะเรื่องอธิบายให้คุณแม่คุณเข้าใจและยังต้องแจ้งเรื่องการหายสาบสูญไปของคุณยายอีกไปเลยครับผมพาคุณกลับเองเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันยังคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านและยังคงมีน้ำตาขังตัวเองอยู่กับภาพในใจที่ไม่เคยจะคืนย้อนมาในค่ำคืนปวดร้าวจนภาวนาให้เธอกลับมาตรงนี้กลับมาเพื่อรักกันคือสิ่งเดียวที่ฉันมีที่ทำให้ทุกวินาทียังคงมีความหมายฉันรอเธอทุกเวลาต่อให้ฟ้าและดินสลายฉันจะยังหวังต่อไป